เอาละครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมคิงนอนคดีชแนลกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวคาคุจาของทากิซาวะนั่นเองนะครับผมที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ลืมไม่จะกดไลค์ครบ50ไลค์กันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามผมเนี่ยอย่าลืมไม่จะกดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคถ้าใครกดแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยผมไปกันเลยโอเคนะครับผมขึ้นมาต่อแล้วนะครับผมมาเรามาดูทางล่างเลยนะผมของทากิซาวะนั่นเองนะเป็นเค้าเรียกคาคุจาเนาะโอเคมา3 2 1จัดไป wow. ผมนี่เลยนะครับผมก็คือเป็นคาคุจาล่างที่1นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะผมก็มันมีแค่ล่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับผมในปัจจุบันนี้นะโอเคล่างของเค้าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะผมมันจะเหมือนกับเป็นชุดเกาะนะผมดูตั้งแต่แรกเลยผมอันนี้อันแรกนะแบบว่าไม่ใช่คาคุจานะอันนี้คือธรรมดานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรากดคาคุจามาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน RC ของเขาเนี่ยก็ใช้ประมาณ5ล้าน RC นั่นเองนะครับผมทางของล่างเขาเนี่ยจึงเหมือนกับมีกระดูกออกมาด้วยนะทุกคนแล้วมีคล้ายๆเกล็ดอะไรออกมาด้วยนะมันคือคล้ายๆปีกอะเนาะอะไรพวกนี้นะผมเหมือนกับขนเหมือนกับคือมันเหมือนกับนกคู่นั่นแหละนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนไปเวลาเราเปิดดีกว่าผมว่าคาคุจาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะที่ผมสังเกตได้นะครับผมหนึ่งเลยมันเหมือนกับกระโดดนะผมดูดีๆผมเหมือนกับถ้าเรากด W 2ครั้งอ่ะมันจะเหมือนกับเป็นการกระโดดนะทุกคนดูดีๆชึบชึบชึบโคตรเท่เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นคาคุจาที่แบบสุดยอดอ่ะทุกคนนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูทดลองสกิลเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็คือคลิกธรรมดานะผมก็ไม่มีอะไรมากนะมาเรามาดูทางสกิล E เลยนะครับผมคือสกิลแรกนั่นเองนะครับผมมา3 2 1ชึบโอ้โหทุกคนดูดีมันเหมือนกับสะบัดนะผมทุกคนชึบสกิลเขาระยะไกลนี่ก็ถือว่าไกลมากๆเลยนะครับผมดูโอ้โหดูดีทุกคนชึบสุดยอดมากเลยนะครับผมก็เป็นสกิลที่สตันคนได้นะทุกคนมันจะเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่กินคุยเนาะมันจะเหมือนกับกินคุยอะไรประมาณนี้นะครับมาเรามาดูสกิล R นะผมทางสกิล R นะว่ามันจะเป็นสกิลอะไรนั่นเองนะครับผมมา3 2 1ชึบเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้ดูทันไหมมันเหมือนกับจะจับคอแล้วก็เหมือนกับจะทุ่มมาทุกคนดูดีๆนะเดี๋ยวดูอีกครั้งเลยนะครับผมมา3 2 1ชึบชึบเนี่ยมันจะเหมือนกับใช้มือข้างซ้ายใช่ไหมแล้วก็จับแล้วทุ่มมาทุกคนดูดีๆนะชึบโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมก็สกิลระยะเขาก็น่าจะไม่ไกลมากนะประมาณนี้ได้ไหมอ๋อถึงอยู่นะครับผมก็ถือว่าไกลอยู่นะโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิล F เลยนั่นเองนะครับผมว่าเป็นสกิลอะไรนะ3 2 1เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเห็นเหมือนผมไหมมันจะเหมือนกับกดไปแล้วมันจะวิ่งเร็วนะครับผมแล้วเหมือนกับจะปล่อยคล้ายๆปล่อยขนออกมาให้ทุกคนดูดีๆนะชิบโคตรเท่เลยมันจะมีวงนะทุกคนดูดีๆทุกคนต้องสังเกตดีๆอ่ะอันนี้นะผมสกิลนี้มันก็ถือว่าเป็นสกิลที่มองยากอยู่นะแล้วก็วิ่งเร็วมากๆเลยนะครับดูดีๆนะชิบมันจะเป็นวงนะผมก็ใช้น่าจะใช้แบบว่าวนนะผมวนของศัตรูนะดูนะชิบโคตรเกียนนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะผมสำหรับสกิลนี้นะโอเคมาเดี๋ยวมาดูสกิลสุดท้ายเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรนะคือสกิล C นั่นเองนะครับผมมา3 2 1ชึบเดี๋ยวนะมันเหมือนกับจะใช้ขนอย่างนี้เหรออ๋อมันต้องใช้อย่างนี้หรือเปล่าทุกคนใช่แล้วนะครับผมมันเหมือนกับจะเป็นปล่อยขนนกออกมานะทุกคนดูดิเฮ้ยโคตรเท่อุ้ยเดี๋ยวมันใช้ได้ตลอดเลยนะครับผมไม่มีสกิลแบบดีเลย์อะไรประมาณนี้นะโอเคนะผมเดี๋ยวดูก่อนว่าความแรงมันอุ้ยแรงมากนะครับผมโอเคนะผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับผมก็ล่างคาคุจานี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปทดลองกับคนดีกว่านะผมว่าคนภายนอกเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับคาคุจานั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเกียนคนเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาแล้วนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวจะเปิดดูนะว่าเขาจะคิดยังไงกับล่างนี้นะครับทุกคนโอเคนะผมก็เหมือนกับเขาจะบวกกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปแจมสักหน่อยนะครับปึ๊บดูดิเฮ้ยโคตรโกงอ่ะดูดิทุกคน
กดสกิล FT แบบอื้อหือคนตายหมดเลยนะมันคือเปิดวงอ่ะทุกคนดูดีๆนะแล้วก็สกิลเขาเนี่ยรีเร็วมากๆเลยนะเอ้ยคนนี้มีด้วยอ่ะอื้อดูดิมาคนนี้จะบวกครับผมคนนี้จะไฟโอ้โหเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับคาคุจาของทากิซาวะนั่นเองนะครับก็เป็นคาคุจาร่างแรกเนาะของเขานั่นเองนะครับก็เป็นร่างที่แบบสุดยอดนะผมดูความเกียนของเขาดูดิแล้วก็สกิลเขาเนี่ยจะรีเร็วมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมชอบนะส่วนตัวนะครับคือสกิลมันรีเร็วมากๆนะผมดูดีๆชึบแล้วก็การหลบหลีกอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไอ้นี่มันเล่นทีเผลอโอเคนี่ครับผมเนี่ยคือกดสกิล F อ่ะคือเขาตายได้เลยอ่ะทุกคนผมว่ามันอาจจะโกงมากๆเลยนะผมสำหรับร่างนี้นะโอ้โหก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมคาคุจาที่แบบโคตรเกียนอ่ะผมว่าเกียนกว่าคานิกิมากๆเลยนะครับผมอาจจะสู้กับคานิกิได้แบบชิลมากอ่ะคือกดแค่ตัว F นั่นเองนะครับดูดิคือตายได้เลยอ่ะโหสุดยอดมากๆเลยนะครับผมก็สามารถเอาไปเล่นกันได้เลยนะครับผมสำหรับคาคุจาของทาคิซาวะนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆแล้วก็เป็นหางที่สุดยอดมากๆเลยนะครับดูดิคือแบบวนรอบอะไรประมาณนี้ทุกคนเรียบร้อยอ่ะเออคือแบบเวลาถ้าเขาโดนนะผมถ้าเขาโดนสกิล R ผมไปเนี่ยคือจะเหมือนกับสตันไปด้วยนะครับผมเหมือนกับจะจับคอแล้วก็ทุ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำให้ศัตรูสตันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ดูให้ดูอีกรอบนะชึบอันนี้คือเขาน่าจะการป้องกันน้อยเกินนะครับผมอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ต้องไปสู้กับคนโหดนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมเนี่ยทุกคนมันจะเหมือนกับเอาทุ่มแล้วก็มันเหมือนกับสตันศัตรูไปด้วยนั่นเองนะครับสุดยอดมากเลยนะผมสำหรับหางนี้นะครับผมหรือว่าล่างนี้นะโอเคนะผมก็ใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์ผมด้วยนั่นเองนะครับผมขอสักประมาณ50ไลค์แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ติดตามผมอย่าลืมจะกดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม